คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดคลั่นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมั่นมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสไปชั่วการหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง1บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซากๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายๆหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุทำเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพานสองการนับเรียกว่าคณนาเริ่มจากหนึ่งจนถึงห้าย้อนมาขานหนึ่งสองไปเรื่อยลิบถึงสิบวานย้อนมาขานหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปครันถึงสิบห้าย้อนมาเริ่มจากหนึ่งใหม่นับเรื่อยไปถึงยี่สิบแล้วรีบผันกลับมาหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปพลันถึงยี่สิบห้านั้นผันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละห้าจนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสม
อาหารหนึ่งปฏิกูลสัญญารมจตุธาตุหนึ่งอุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐศรีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจูนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเปลี่ยนไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขอุลาการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตะจินตาภาวันนามในมีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ10 8ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาศาสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดี
รองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพพระราชวิเทศปัญญาคุณวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพระธรรมทูตประธานพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์เป็นต้นแต่ขออำนวยพรท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดสวดมนต์ก็วนกลับมาสู่สถานีวิทยุและYouTubeเพจเฟซไลน์ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังรับชมกันตามปกติวันนี้ก็ถ่ายทอดสดจากวัดพระสิงห์ประเทศอังกฤษซึ่งมีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศหรือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ธีรปัญโยประธานสงฆ์หรือเป็นสมภารวัดพระสิงห์ยูเคแห่งนี้ ขออภัยเป็นผู้ดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนในประเทศอังกฤษซึ่งขณะนี้อาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์ก็ได้มาเยี่ยมชมมาพักมาพาอาศัยอยู่ที่นี่หลายวันแล้วแล้วก็จะได้ร่วมงานมหาสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2567ในวันที่14เมษายนที่จะถึงนี้ก็จะได้มีพิธีทางศาสนา และพิธีประเพณีรื่นเริงวันสงกรานต์นะหรือวันสังขารภาษาล้านนาเราเรียกว่าสังขารคำว่าสงกรานต์หนึ่งออกเสียงว่าสังขารแล้วมีคำว่าล่องด้วย สังขารล่องวันที่13 14 15หรือ14 15 16ที่เขามีปฏิทินออกมาใหม่กันเมื่อ 4-5 ปีมานี้นะก็เป็นการเฉลิมฉลองประจำปีรดน้ำดำหัวทำความชุ่มเย็นสืบมาจากประเทศอินเดียประเพณีนี้เป็นของศาสนาพราหมณ์เราถือว่าเป็นการย้ายราศีจากราศีมีนสู่ราศีเมษตั้งแต่วันที่22มีนาคมถึงวันที่22เมษายนเป็นช่วงเทศกาลที่อินเดียเขาจะเริ่มทำเขาเรียกโฮลี่เล่นสีลังกมาลเซเนี่ยนะตั้งแต่ในวันที่22มีนาคมทุกปีตอนนี้ก็วัดพระสิงห์ยูเคเข้ามาอนุโมทนาอนุโมทนาสาธุมานะนะศรีนวลทาแก้วโยมศรีนวลทาแก้วมาแล้วแล้วก็แม่ชีอรวรรณมณีรัตนโชติสาธุสาธุ
นี่จากสงขลาจังหวัดสงขลาหาดใหญ่จากหาดใหญ่สงขลาสาธุวันนี้มีFC เข้ามากันมากแล้วเอาพูดถึงเรื่องของมหาสงกรานต์หน่อยปีนี้ทราบว่านางสงกรานต์เนี่ยเหาะมาบนหลังหงส์เดี๋ยวนกยูงหลังนกยูง หลังนกยูงแม่ชีอรวรรณบอกว่ากราบนมัสการข้าพระอาจารย์โอ้สาธุสาธุเจริญพรเจริญพร นะมือขวาถือจักรมือซ้ายถือตรีศูนย์ในสามงามเนี่ยนะจักรนี่เป็นสัญลักษณ์เป็นอาวุธของพระอินทร์นะแล้วก็ตรีศูนย์นี่เป็นอาวุธประจำของพระศิวะของเขามีอย่างที่เคยอธิบายไปในรายการก่อนๆคือมีพระพรหมเป็นผู้สร้างพระศิวะเป็นผู้รักษาพระกฤษณะพระกฤษณาเนี่ยนะกฤษณะหรือกฤษณาเป็นผู้ทำลายตามศัพท์ภาษาอังกฤษคือ GOD เนี่ย GOD God เนี่ยนะ G ก็ Generator คือหมายถึงพระพรหมO นี่ Operator หมายถึงพระศิวะผู้ดูแลรักษาแล้วก็ D ก็หมายถึง Destroy การทำลายหมายถึงพระกฤษณะดังนั้นคำว่า God ในภาษาอังกฤษที่เราใช้กันมาเนี่ยนะก็จะความหมายถึงพระสามองค์ในศาสนาพราหมณ์นี้ส่วนศาสนาอื่นเขาก็มีเหมือนกันอย่างศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามหรืออะไรเนี่ยนะเขาก็มีพวกซาตานมีพระผู้สร้างโน่นพระยะโฮวาแล้วก็มีผู้ทำลายนะมีพระบุตรพระโมฮัมหมัดอันนี้เป็นผู้รักษาเป็นผู้มาดูแลเป็นผู้สืบทอดผู้ประกาศนะพระเยซูเนี่ยพระบุตรนี่นะแล้วก็มีซาตานนะ เป็นผู้ทำลายนะเป็นพระเจ้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นพระเจ้าฝ่ายเรียกอะไรฝ่ายผู้ร้ายฝ่ายไม่ดีฝ่ายไม่ดีซึ่งจะคอยทำลายนี่เราก็ใช้คำว่ากอดเหมือนกัน G-O-D เนี่ยนะกัดนี่นะเน้นน้อยวัดป่าแดงกราบสาธุครับเออนะโอ้สาธุสาธุอากาศยังร้อนมากๆเลยครับขอลาป่วยครับวันนี้สาธุสาธุโอ้รักษาตนนะรักษาตัวรักษาตนไว้ให้ดีรักษาตัวรักษาตนเอาเถอะพักผ่อนลาป่วยท่านพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ก็ทักมาว่าสบายดีครับว่างั้นนะสบายดีท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่สาธุสาธุสบายดีคราวนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะในวันนี้ขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพ
นำพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมทำวัดสวดมนต์เย็นแล้วก็เจริญกรรมฐานสมถกรรมฐานพุทธานุสติหนึ่งในอนุสติสิบเลยนะมันแบบสมถกรรมฐานนี่นะกำหนดภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธวนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเหมือนกับที่ปะหน้าธรรมาสไว้เมื่อกี้นี้เป็นบทประพันธ์ยาวหน่อยบทประพันธ์ปะหน้าธรรมาสไว้เป็นพุทธานุสติหนึ่งในอนุสติสิบแล้วก็หนึ่งในสมถกรรมฐาน40อย่างอันนี้เป็นประจำขึ้นกรรมฐานหลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นแล้วก็ขึ้นกรรมฐานขอกรรมฐานพุทธานุสติคุณโยมเกศินีชัยแก้วอชัยเทพโอสาธุสาธุไว้สาเจ้าท่านท่านเจ้านะไว้สาเจ้าคุณโยมเกศินีชัยเทพสาธุสาธุทำกรรมฐานก็มีเสียงเงียบเหมือนทีนี้ภาวนาอยู่ในใจพุทโธพุทโธพุทโธอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะว่าช้าช้าพุทโธยาวๆหายใจเข้าลึกๆพุทหายใจเข้าลึกๆแล้วก็โทหายใจออกมายาวๆทำให้สติมั่นคงจิตเป็นสมาธิแน่แน่นแน่วแน่ดีว่าพูดยาวๆโทยาวๆนะอย่างนี้เป็นแบบฉบับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทำเป็นประจำทั้งเช้าและเย็นวันละสองครั้งตอนเช้านี่ก่อนจะทำวัดสวดมนต์ตีสี่ครึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปละบนวิหารทำกรรมฐานสมถกรรมฐานนี่แหละพุทโธภาวนาเขาเรียกว่าพุทธานุสติ1ชั่วโมงก่อนทำวัดก่อนทำวัดเช้าไปตีสี่ครึ่งถึงตีห้าครึ่งก็ทำวัดเช้าสวดกรรมฐานอีกเหมือนกันสวดกรรมฐานมาแล้วสุริยันคำปา FC ตัวจริง FC ตัวจริงจากวัดพระธาตุดอยสุเทพสาธุครับสาธุสาธุนี่ก็โมทนากับทุกๆท่านที่เข้ามาวันนี้ธรรมะที่จะนำมาประกอบกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในช่วงที่เงียบวิทยุเสียงจากทางวิทยุเงียบนี่ก็ให้หลวงพ่อก็มอบหมายให้ทำวิปัสสนาเพราะวิปัสสนานี่ก็มีการฟังนี่แหละเป็นการปฏิบัติวิปัสสนาการคิดด้วยตนเองคือจินตานัยยะสุตตานัยยะข้อแรกข้อที่สองจินตานัยยะคือการคิดด้วยตนเองข้อที่สามภาวนานัยยะคือการพิจารณาธรรมในอารมณ์ของวิปัสสนา73หัวข้อ73หัวข้อมีขันธ์5เป็นต้นอายตนะ12ธาตุ18อย่างนี้ไปจนถึงปฏิจจสมุปบาทเป็นที่สุดก็พิจารณาใน73ข้อนี้และสรุปลงในไตรลักษณ์คือ
เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราให้เกิดปัญญาญาณสามารถไปตัดกิเลสตัวใหญ่ๆราคะโทสะโมหะเนี่ยนะหรือขยายออกไปเป็นรายละเอียดสังโยชน์10ประการวิสักยทิฏฐิความถือว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเป็นต้นแล้วก็อวิชชาเป็นที่สุดอวิชชาเป็นที่สุดตัดตั้งแต่สักกายทิฏฐิไปจนถึงอวิชชาเนี่ยซึ่งขยายจากราคะโทสะโมหะนี่แหละโมหะก็เป็นข้อสุดท้ายอวิชชาอันเดียวกันพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติวิปัสสนาโดยเวลาที่ทางวิทยุเงียบนี่ก็หลวงพ่อมอบหมายให้อัตมาภาพเป็นผู้นำเอาการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยมาออกอากาศโดยมีพระไตรปิฎกวันนี้ในหัวข้อการดับเหตุแห่งทุกข์และสุขภายในการดับเหตุแห่งสุขและทุกข์ภายในตัวนี้ก็มีอยู่ในหมวดที่5คืออริยสัจ4เรื่องของทุกข์กับการดับทุกข์คือนิโรธข้อ1ทุกข์ข้อที่2สาเหตุของความทุกข์ตัณหา3อย่างข้อที่3นี่นิโรธนิโรธคือการดับตัณการดับก็คือดับต้นเหตุของความทุกข์คือดับตัณหาข้อที่4มันจะเป็นมรรคมรรคมีองค์8ประการเป็นหัวทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ในวันนี้ในหัวข้ออยู่ในข้อที่3แห่งอริยสัจ4การดับเหตุแห่งทุกข์และสุขภายในซึ่งมาในขันธวารวรรคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่17หน้า211ข้อที่346พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะหนังสือพุทธวจนะนำรวบรวมมาลงไว้เป็นธรรมะเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดเกี่ยวกับการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาโดยเฉพาะเลยก็ขอบคุณทางผู้ดำเนินการจัดทำหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมเนี่ยสำนักของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ไว้หน้าที่นี้ด้วยการดับเหตุแห่งความทุกข์ภายในใจความคือภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่เพราะอาศัยซึ่งอะไรสุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายเมื่อรูปมีอยู่เพราะอาศัยรูปสุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นก็วนไปที่ขันธ์5นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสุขและทุกข์ภายในพึงบังเกิดขึ้นเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่ะว่านะภิกษุทั้งหลายตอบไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่ะ
ในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตรัสถามเหมือนเดียวกันนี้ภิกษุทั้งหลายก็ทูลตอบอย่างเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแห่งรูปต่างกันแต่เพียงชื่อขันธ์แต่ละขันธ์เท่านั้นคือในขันธ์ห้าเนี่ยเป็นหมวดหนึ่งในวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการถามนี้ก็เหมือนกันอะไรมีอยู่ก็อาศัยรูปก็อาศัยเวทนาอาศัยสัญญาอาศัยสังขารอาศัยวิญญาณสุขและทุกข์ภายในจึงเกิดขึ้นนะแล้วการดับเป็นยังไงภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปทั้งในเวทนาทั้งในสัญญาทั้งในสังขารทั้งในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำให้สำเร็จทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีนี่ก็คือการดับสุขดับทุกข์ก็เข้าสู่นิพพานดับทั้งสุขทั้งทุกข์ภายในหมดก็เรียกว่าหลุดพ้นจิตหลุดพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจากดับความสุขทั้งหลายดับความทุกข์ความสุขทั้งหลายก็คือดับขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายดับได้ทั้งหมดก็เรียกว่าบรรลุนิพพานไม่มีทั้งสุขไม่มีทั้งทุกข์เงียบไปเลยเงียบไปเลยเอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลาอนุโมทนาขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาร่วมในรายการวันนี้ขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร